ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครเป็นสายชีสห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูหอยแมลงภู่อบชีสมาฝากครับวันนี้เนี่ยลงลึกถึงขั้นตอนการทำซอสไวท์ซอสอย่างเบชาเมลเลยนะฮะจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์สักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมารออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านคุณสุทิสาคุณผู้ชมครับเธอเป็นผู้หนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับเธอบอกว่าหน้าบ้านของเธอเนี่ยตอนนี้ลูกจันหล่นเต็มบ้านเลยเธอบอกว่าเธอมีเมนูจากลูกจันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำกะทิลูกจันที่มาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อยากจะลองชิมเท่านั้นเรารู้นะว่าลูกจันมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องเสียได้เราไปชิมกันดีกว่านะของแปลกนะทำไมตำรับลูกจันน้ำกะทิเนี่ยถึงได้ใช้อัมพวานะคะรู้สึกว่าขาวข้นหอมมันค่ะเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์ว่ากลิ่นหอมหอมแล้วพอเจอกับกะทิอัมพวาแล้วมันเข้ากันดีนะเนื้อลูกจันทร์ก็ไม่หวานจนเกินไปถ้าลูกจันทร์หวานน้อยดีต่อสุขภาพแม่เลยค่ะขอดูวิธีทำได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ฉันดูนะลงมือทำให้ฉันดูเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเราก็จะมาทำการละลายน้ำตาลปี๊บกับเกลือทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อลูกจันทร์นะคะค่ะในด้านเธอทำยังไงเราก็บีเนื้อลูกจันทร์ค่ะใช่แล้วแต่ขนาดความชอบนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ขยับนิดนึงค่ะแต่ให้น้ำกะทิเข้าไปในเนื้อลูกจันทร์เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวมูนนะคะอันนี้ตักข้าวเหนียวใส่เราก็ตักน้ำกะทิลูกจันทร์นะคะราดอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำกะทิลูกจันทร์ค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุทิสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชั่นคอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกคุณสุทิสารับแล้วขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้
เมนูแบบที่ชื่นชอบผมว่าทุกคนชอบหมดเลยอะไรที่อบชีสอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นหอยแมลงภู่อบชีสครับแล้วมีเบคอนด้วยมีเบคโอ้โหกันนำความอร่อยเข้าไปอีกครับแต่ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับก็หากก็อย่างที่เราซื้อหอยสำเร็จรูปมาก็ได้เป็นหอยนิวซีแลนด์แต่เนื้อจะซื้อบ้านเราที่เราจะทำก็ได้แล้วก็แยกเปลือกไว้แล้วก็เก็บเนื้อไว้นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครับเราจะผัดเนยพอละลายแล้วเราจะใส่หอมสับลงไปได้เลยครับในกรณีเราจะผัดพวกใช้เนยที่เป็นก้อนๆที่เป็นไข่ๆเนี่ยถ้าเราใส่ไฟแรงๆเนยจะไหม้เพราะนั้นเราต้องเปิดไฟพอให้เปลือกอุ่นๆก่อนนะพอเนยละลายพร้อมที่เราจะใส่พวกกระเทียมหอมอันนั้นเราก็สามารถใส่ลงไปแล้วก็ผัดใส่หอมได้ได้ครับอันนี้หอมใหญ่สับละเอียดนะครับสังเกตดูหอมใสคือจะบอกว่าสุกหรือเกรียมเนี่ยอันเนี้ยจะไม่สวยนะให้พอมันร้อนแล้วก็หอมมันใสก็คือลักษณะคล้ายๆเหมือนกับสุกอ่ะนะแต่ถ้าเกิดยังดิบๆอยู่มันก็จะใสอ่ะค่ะเอาใส่ของผมได้เลยโอเคครับอันนี้ผักโขมนะครับที่เราลวกไว้อันนี้เราต้องบีบน้ำออกให้หมดเลยใช่ไหมเชฟตัวผักโขมใช่ถูกต้องนะอันนี้ถ้าเราซื้อจำนวนเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้คือต้มครั้งเดียวนะเราใช้เฉพาะที่เราแยกส่วนมาใช้และที่เหลือนี่เราจะบีบให้แห้งแล้วเอากระดาษฟิล์มใสเนี่ยขอเขาไว้นะแล้วก็เก็บไว้ในตู้ฟรีซได้หลังจากที่เราผัดหอมกับผักขมเรียบร้อยแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปรุงรสนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับก็ต้องมีรสเค็มนิดนึงแล้วก็หอมๆนะครับพริกไทยป่นครับโอเคปรุงรสง่ายๆแค่2 อย่างนี้เองนะฮะถูกต้องแล้วเราจะพักเอาไว้นะหลังจากที่เราพักผักขมให้เย็นนะเราพร้อมที่จะไปใส่ในเปลือกหอยแต่ว่าขาดไม่ได้คือเราต้องทำซอสซอสวันนี้จะเป็นซอสขาวเลยเป็นซอสใช่ซอสขาวใช่ซอสเบชเมลใช่ไหมครับซอสนมเดี๋ยวเรามาตีซอสเบชเมลพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมนะครับผมเอาละครับผักขมของเราที่ผัดไว้นะครับอันนี้ผักเตรียมไว้แล้วเราให้เขาเย็นนิดนึงตอนนี้นะฮะเราจะมาทำในอีกหนึ่งความอร่อยเลยก็คือซอสขาวโอเคซอสนี้ก็ไปทำพาสต้าได้ทำได้หมดเลยใช่ไหมเชฟเป็นแม่ซอสเลยเป็นแม่ซอสเลยขั้นตอนการทำยังไงบ้างต้นเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปก่อนพอเนยละลายนะเดี๋ยวเราก็จะเติมแป้งสาลีลงไปครับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปค่อยใส่นะครับครับนี่เราละลายแป้งกับเนยเนี่ยให้ค่อยๆละลายแบบช้าๆกับนมนะฮะต้องค่อยๆเติมนะฮะให้เขาเข้ากันค่อยๆนะครับหมดเลยนะครับเอาละครับโอเคอันนี้เราก็จะใช้ตะกร้อลวดนะหรือตะกร้อมือที่เราเรียกนะตีให้แป้งเนียนก็จะกลายเป็นซอสขาวไฟก็ยังเป็นไฟอ่อนๆอยู่นะฮะก็ระหว่างที่เราใส่นมนี่ไม่ร้อนจัดเนี่ยก็คือทำให้แป้งเนี่ยคือไม่สุกทันทีก็เนยเนี่ยก็จะค่อยๆละลายแบบช้าๆพอเราคนจนได้ที่แล้วมันก็จะเนียนนะก็จะไม่เป็นครีมเลยแต่ถ้าเกิดเราละลายแป้งกับเนยตีกันเรียบร้อยแล้วก็เอานมใส่ครั้งเดียวเลยเนี่ยอันนี้เราจะทำงานยากมากๆเพราะฝาเนยจะละลายฝาแป้งจะร้อนที่โดนน้ำเนี่ยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไข่ก่อนโอเคฮะเมื่อกี้เราก็เคี่ยวจนแป้งสุกนะฮะอันนี้คือนมก็จะเนียนนะฮะจะได้ลักษณะเป็นแบบข้นๆขาวนวลแบบนี้เลยอันนี้ถ้าเกิดเราเอาชีสใส่ลงไปนะร้อนๆอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นชีสซอสโอ้โหพริกแพงได้หลายแบบแล้วเราก็ไปเสิร์ฟกับพวกพาสต้าได้ได้เลยครับแต่วันนี้เราจะเป็นไวท์ซอสก่อนอันนี้คือเป็นแม่ซอยก็แล้วกันนะที่เราจะโอเคครับอันนี้เราก็จะพักเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาจัดเอาหอยแมงภู่หอยแมงภู่นะครับเปลือกนี่เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะด้านในด้านนอกแบบนี้ปุ๊บยังไงต่อครับเชฟเอาช้อนเล็กๆมาตัดขั้นตอนแรกนะครับเอาผักโขมนะครับรองที่ตรงก้นเลยค่อยๆใส่ผักโขมนะฮะลงไปที่ตรงฝาหอยแมงภู่นะครับเอาละครับอันนี้เราก็จะเอาหอยแมงภู่ใส่ของที่คีบที่คีบนะครับอ่ะออปชั่นเยอะมากเลยเชฟวันนี้ของจุกจิกครับแต่น่าทานอร่อยกดๆเขาหน่อยนะเวลาน้ำจะได้เต็มๆอันนี้เบคอนก็เหมือนกันนะหลังจากที่เราหั่นแล้วไป
ผ่านความร้อนมาสักเล็กน้อยนะไม่ถึงก็ต้องไปทอดให้เกรียมกรอบหรืออะไรดังนั้นนี่คือของที่อยู่ตรงนี้เราปรุงสุกหมดแล้วถูกไหมครับถูกต้องอันนี้ไฮไลท์ละไฮไลท์เลยนะฮะซอสเบชาเมลนะครับเราก็ราดเข้าไปเลยเอาละครับแต่อันนี้ไม่ยืด ถูกไหมฮะอร่อยแต่ยังไม่ยืดเราก็เลยต้องใส่มอสซาเรลล่าชีสเข้าไปด้านบนนะครับเอาละโอเคยังมีอีกนะฮะโอ้โหแบบวันนี้จัดเต็มจริงๆครับพอมีเกรเตอร์พาร์เมซานปุ๊บก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะฮะเข้มข้นแล้วก็หอมยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าใครแบบชอบแบบยืดๆอันนี้มอสซาเรลล่าเลยโอ้โหน่ากินมากก็ฮะโรยชีสเรียบร้อยครับอันนี้พร้อมถ้าเรามีเตาอบเราก็สามารถเข้าอบได้เลยแต่ถ้าเกิดอาจจะไม่สะดวกไม่มีเตาอบแต่ว่ามีปืนไฟแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าของทุกอย่างเราสุกหมดแล้วถูกไหมครับเราต้องการให้ข้างหน้าเนี่ยชีสละลายนะฮะเป็นแบบน้ำตาลสวยงามเลยฮะโอเคอันนี้เราก็พร้อมจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะหอยแมงผู้อบชีสของเรานะครับโอ้โหแม่ละลายกำลังดีเลยนะฮะแบบตอนนี้เอาละปาปริก้าโรยลงไปก็เป็นผงปาปริก้านะครับโรยด้านบนนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน่ากินจริงเชียวโอ้โหสดๆร้อนๆไม่น่าเชื่อจริงๆครับอันนี้เป็นเมนูแบบทานเล่นนะแต่แบบโอ้โหมันพอเราแบบใส่เครื่องหนักๆใส่แบบทั้งชีสเบคอนผักโขมโอ้โหมันดูอลังการมากเลยครับอยากให้คุณผู้ชมนะดูอยู่นะแล้วก็ลองทำตามพร้อมๆกันนะครับกับเมนูหอยแมลงภู่อบชีสครับกูรูมืออาชีพช่วงหน้ายังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำได้ง่ายและรสชาติกลมกล่อมด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูสลัดแครเรามาเริ่มทำสลัดแครกันเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมจีนหอมแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่ปั่นไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงรอบเปลือกบดละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้รับประทานคู่กับสลัดเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างสลัดแครอาหารจานเดียวทานง่ายรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงน้ำสลัดที่มีรสจัดจ้านจากน้ำพริกแกงปรุงรสให้มีความหวานนำหรือเลือกใช้มิตรผลปี๊บที่นอกจากจะให้รสชาติหวานกลมกล่อมยังให้สีสันที่สวยงามจากเนื้อน้ำตาลสีส้มสวยเนื้อเหลวละลายง่ายเวลาเคี่ยวตามด้วยรสชาติเค็มและเผ็ด
ความข้นได้จากถั่วลิสงคั่วหอมๆบดละเอียดเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำสลัดสีส้มสวยน่ารับประทานเสิร์ฟกับผักสลัดเต้าหู้และไข่ต้มการันตีว่าใครได้ทานเป็นต้องติดใจที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเพราะใช้มิตรผลปี๊บเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงน้ำสลัดสูตรนี้จะทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็เป็นที่นิยมน้ำสลัดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่44บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่เท่ากับ4บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเปียไหว้พระจันทร์แบบอบกับไส้พิเศษ4รสชาติ Pink Pearl สอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็ม Black Pearl สอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็ม White Pearl สอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็ม Purple Pearl สอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทมีจำหน่ายแล้วที่ Foodland ทุกสาขาต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดที่วันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกูรูความอร่อยนะฮะที่วันนี้เนี่ยจะมาตอกย้ำความอร่อยนะครับกับ traditional ปอนเค้กนะครับเค้กปอนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คำว่า traditional pound cake นั้นคือการทำขนมเค้กแบบบัตเตอร์เค้กต้นตำรับนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นในเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเพราะที่นั่นเนี่ยอากาศเย็นสบายแล้วก็คุณภาพของนมเอามาใช้ทำเนยดีมากแล้วเนยเนี่ยจะมีความนุ่มในอุณหภูมิห้องซึ่งมันเย็นอยู่แล้วเขาจะใช้เพียงแค่เอาพายไม้เนี่ยคนกับชำอ่างแล้วก็ใส่เนยแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งน้ำตาลก็จะมีเกล็ดที่ละเอียดพอสมควรแล้วไข่ไก่เขาฟองเบลอเลยค่อยๆคนแล้วก็ใส่แป้งเสร็จแล้วก็จัดการอบจะเป็น traditional pound cake ที่มีความแน่นนุ่มหอมอร่อยและสามารถเก็บได้นานเราก็คัดลอกเอาตำรับและวิธีการทำขนมเค้กแบบนั้นมาเป็นตัวต้นแบบในการทำ traditional pound cake แบบนี้แต่วันนี้ traditional pound cake ฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เซต A และ B นั้นมีความแตกต่างกันคงต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเซต A นั้นจะประกอบไปด้วยเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะครับแล้วก็พรีเมียมบัตเตอร์เค้กแล้วก็ไลท์ฟู้ดเค้กก็ต้องบอกว่ากล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีเบสของความนุ่มชุ่มฉ่ำและเต็มไปด้วยประโยชน์เพราะฉะนั้นเราใส่เนื้อกล้วยหอมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะทำให้ขนมของเรานั้นมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและยิ่งใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยมันจะยิ่งอร่อยมากนะครับสำหรับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมครับเราใช้กรรมวิธีในการทำแบบที่พูดเลยนั่นคือ traditional pound cake จริงๆเลยส่วนไลท์ฟู้ดเค้กนั้นมีผลไม้ปลาปลายลอยๆสำหรับใครที่ไม่ชอบผลไม้มากจนเกินไปแต่ยังปรารถนาที่จะกินเนื้อเค้กที่เป็นเค้กจริงๆและมีผลไม้นิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็รสชาติที่พิเศษยิ่งขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าคุณชอบแบบนี้เซต A ยกไปเลยครับแต่ในขณะที่ถ้าหากคุณผู้ชมนะครับอยากได้ความหวือหวาเพิ่มเติมและแบบอัปเกรดยกระดับขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าเซต2ของเรานั้นประกอบไปด้วยเค้กมาร์เบิลนั่นก็คือเทดดิชโนพาวเค้กที่มีระหว่างชั้นสลับด้วยโกโก้ช็อกโกแลตผสมมันจะทำให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบช็อกโกแลตจริงๆแล้วมีส่วนผสมของเรดเชอร์รี่คุณผู้ชมต้องเลือกเป็นแบล็กฟอเรสต์เค้กนะครับ
และสุดท้ายขายได้ตลอดเลยใครๆก็นิยมวางข้างถ้วยชากับกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะครับเค้กกาแฟลัมเรซินซึ่งหอมกลิ่นรัมผสมผสานกับบัตเตอร์แล้วก็กาแฟอย่างดีออกมาเป็นเซต2เลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีคุณผู้ชมบางท่านถามว่าจะเลือกยังไงล่ะเซต2หรือเซต1อันไหนดีกว่ากันก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ชอบความเป็นคลาสสิกเซต A ครับอัปเกรดนิดนึงหวือหวาขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเซต2และถ้าหากอยากจะลองชิมทั้งหมดก็2เซตเลยคุณผู้ชมครับออกมาเป็นโลฟแบบนี้บรรจุอยู่ในกล่องใส่ถุงสุญญากาศแช่แข็งส่งคุณผู้ชมถึงบ้านตัดออกมาเป็นแว่นแบบนี้คุณผู้ชมอยากให้นุ่มขึ้นละมุนขึ้นคุณผู้ชมครับเข้าเตาไมโครเวฟ15วิถึง30วินาทีก็จะนุ่มละมุนถ้าหากอยู่ในช่องแช่แข็งเก็บได้นานเป็นเดือนนะครับตัดจากถุงเสร็จแล้วรับประทานแล้วหากล่องใส่ที่ปิดสนิทเก็บได้นานเป็นสัปดาห์ในอุณหภูมิไม่เกิน3องศานะครับซื้อไปกินอย่าซื้อไปเก็บเพราะฉะนั้นสั่งไปเสร็จปุ๊บส่งถึงบ้านทันทีคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโอนเงินวันนี้วันรุ่งขึ้นของก็ออกแล้วเราจะบอกกับคุณผู้ชมจะกำหนดวันส่งถึงคุณผู้ชมมี tracking number มีอะไรต่ออะไรแต่เราไม่ได้ขายผ่านแอปพลิเคชันใดๆคุณผู้ชมขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีความเป็นโฮมเมดมากมากคุณผู้ชมครับรบกวนเพิ่มเพื่อนนะครับที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook Inbox ของเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายเราไม่มีใครไปขายเราไม่มีใครไปเปิดร้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องสั่งตรงที่นี่เท่านั้นที่ไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์โทรศัพท์026827644 0922658968เรียนคุณผู้ชมนะครับ1โหลบเนี่ย450บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับเซต A 3โหลบนะครับราคา900บาทเซต B 3โหลดนะครับก็ราคา900บาทคุณผู้ชมทั้งหมดเลยจ่ายเพียงแค่900ส่งฟรีไม่คิดค่าส่งเลยคุณผู้ชมครับรับรองได้ว่าสดอร่อยถึงมือคุณผู้ชมทุกครั้งครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมๆกับเชฟประจวบเลยนะครับจะมีเมนูอาหารอลังการมาฝากกันนั่นก็คือเมนูข้าวไก่เสียบไม้ครับกูรูมืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้เรา2คนมีฟรุตเค้กมานำเสนอคุณผู้ชมฟรุตเค้กที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นสีน้ำตาลทั่วกันทั้งชิ้นนั่นแสดงว่าผ่านการอบมาอย่างไฟสม่ำเสมออบนานเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเสมอแบบนี้